ทางการของซาอุดิอาระเบียออกมาเปิดเผยสำหรับยอดผู้แสวงบุญที่เสียชีวิตซึ่งก็เหมาะนะครับว่าเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วคือเป็นคนที่ไม่ได้มาลงทะเบียนครับทำให้การบริหารจัดการนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าผู้แสวงบุญจำนวนมากที่เสียชีวิตจากอากาศที่ร้อนจัดในพิธีฮัจญ์ปีนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ไม่ได้มาลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกับซาอุส่งผลให้ไม่ได้รับบริการที่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นรถบัสปรับอากาศและเต็นท์ที่สามารถจะคลายร้อนได้ตัวเลขผู้เสียชีวิตดังกล่าวนี้ตอกย้ำให้สังคมเห็นถึงความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับผู้จัดงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เริ่มจะรุมเร้าในภูมิภาคผู้แสวงบุญที่ไม่ได้มาลงทะเบียนนั้นอาจต้องเจอกับอากาศที่ร้อนจัดและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันสำหรับในการเข้าร่วมพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการด้วยราคาแพ็กเกจที่สูงทำให้ชาวมุสลิมบางส่วนเลือกใช้เส้นทางที่มีราคาถูกกว่านะคะเพื่อให้ได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่สำคัญแม้ว่าจะไม่มีใบอนุญาตที่สำคัญก็ตามและยังใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในเรื่องการผ่อนปรนข้อจำกัดสำหรับวีซ่าซาอุดิอาระเบียบางประเภทซึ่งด้านของพันเอกทาลาวบินชาวฮูบโฆษกฝ่ายความปลอดภัยของกระทรวงมหาดไทยซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าการไม่มีใบอนุญาตของผู้แสวงบุญที่ไม่ได้ลงทะเบียนทำให้ยากในการบริการและการดูแลได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของฟาฮัดอัลจาราเจลรัฐมนตรีสาธารณสุขของซาอุเปิดเอาไว้ในแถลงการว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการจัดบริการให้กับผู้แสวงบุญที่ไม่ได้มาลงทะเบียน 141,000 ครั้งระหว่างพิธีฮัจญ์แต่เขาก็ยอมรับว่าผู้แสวงบุญที่ไม่ได้มาลงทะเบียนนั้นต้องเดินทางระยะไกลภายใต้แดดที่ร้อนแรงโดยที่จะไม่มีที่พักอาศัยหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมในจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,300 คนมีมากกว่า 80% ที่พบว่าเป็นผู้แสวงบุญที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนขณะเดียวกันรัฐบาลของซาอุตอนนี้ก็ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าผู้แสวงบุญทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามควรที่จะได้รับการปกป้องจากอากาศที่ร้อนจัดผู้แสวงบุญออกมาเปิดเผยว่าคนที่ไม่มีใบอนุญาตต้องเดินในช่วงเวลาที่อากาศเนี่ยร้อนจัดนะครับในขณะที่ผู้แสวงบุญที่ลงทะเบียนนั้นสามารถเดินทางได้โดยรถบัสแบบปรับอากาศซึ่งนักข่าวเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์สำหรับผู้แสวงบุญบางคนที่เขาไม่ได้ไปลงทะเบียนเนี่ยซึ่งก็บอกว่าสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนก็เพราะว่าขาดในเรื่องของเงินหรือว่าทุนทรัพย์ก็เพราะบอกว่าการเดินทางไปเยือนแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะลงทะเบียนด้วยเนี่ยคือมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงครับคืออุปสรรคในเรื่องของการเงินนี่แหละแต่ว่าด้วยใจที่เขารู้สึกว่าชีวิตในครั้งหนึ่งต้องมาสักครั้งในชีวิตนี่นะคะก็เลยอาจจะทำให้เป็นส่วนสำคัญเลยนะคะในเรื่องของพอภาวะโลกร้อนแล้วเกิดภาวะลมแดดฮีทสโตรกเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการเสียชีวิตนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทางการเขาจะต้องมาทบทวนในการที่จะประกอบพิธีพัสในครั้งหน้านั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ